สวัสดีจ้าไม่ไกลมาแจ้งข่าวเนาะค่ะสถานการณ์โควิด19ทั่วโลกอินเดียยอดพุ่งวันเดียวติดเชื้อเกือบแสนรายเนาะจ้าเข้ามาอัปเดตข่าวน้องกันเนาะค่ะเนาะมื้อนี้เป็นวันที่6นะคะ6เมษายน2564ใกล้สิสงกรานต์แล้วก็เลยอยากให้ข่าวนี้ว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาระมัดระวังเนาะจ้าเนาะจังใดก็อวยพรให้ทุกคนอยู่หลอดปลอดภัยนะคะให้หายไปจากโรคเฮาไวๆเนาะสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดโคโรนา2019นะคะทั่วโลกล่าสุดข้อมูลวันที่6เมษายน2564นะคะผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้ตัวเลขขยับขึ้นมาอยู่ที่132ล้าน397,865รายนะคะสำหรับผู้เสียชีวิต2ล้าน873,202รายรักษาหายแล้วนะคะ106ล้าน679,307รายเดี๋ยวไม่ใกล้สิเอารายละเอียดไว้ใต้คลิปให้เนาะจ้าเนาะว่าสถิติฮอดมื้อนี้เป็นเท่าใดนะคะสำหรับทั่วโลกเนาะจ้าเนาะสำหรับสถานการณ์โควิด19ทั่วโลกยอดผู้ติดเชื้อโควิด10อันดับแรกนะคะเรามาดูกันนะคะว่าประเทศไหนนะคะ1สหรัฐอเมริกาติดเชื้อสะสม 31,487,961 รายเสียชีวิตสะสม 569,197 รายนะคะอันดับที่2คือประเทศบราซิลนะคะติดเชื้อสะสมอยู่ที่13,023,189รายเสียชีวิตสะสม 33,153 รายนะคะอันดับที่3อินเดียนะคะติดเชื้อสะสม12,684,477 รายอันนี้เพิ่นก็วงเล็บบวกไว้ด้วยนะคะว่า 96,557นะคะเสียชีวิตสะสม 165,577 รายต่อไปลำดับที่4นะคะฝรั่งเศสติดเชื้อสะสม 4,833,263 รายเสียชีวิตสะสม 96,875 รายลำดับที่5นะคะประเทศรัสเซียติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,589,540 รายเสียชีวิตสะสม 1,717 รายนะคะลำดับที่6สหราชอาณาจักรติดเชื้อสะสมหรือประเทศอังกฤษนะจ๊ะเนาะติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 4,362,150 รายเสียชีวิตสะสม 126,862 รายลำดับที่7นะคะอิตาลีนะคะติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,607,894 รายเสียชีวิตสะสมอยู่ที่111,326รายลำดับที่8ตุรกีติดเชื้อสะสมอยู่ที่3,500,000
29,601 รายเสียชีวิตสะสม 32,456 รายลำดับที่9สเปนนะคะติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 3,311,325 รายเสียชีวิตสะสม 75,783 รายลำดับที่10นะคะอยู่ที่เยอรมนีนะคะติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,903,036 รายเสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 77,630 รายขณะที่ประเทศไทยอยู่ที่ลำดับที่115ติดเชื้อโควิด19สะสมอยู่ที่ 29,321 รายเสียชีวิตสะสมอยู่ที่95รายสำหรับข่าวนี้ก็ขอส่งกำลังใจทุกท่านให้หายให้โลกเราเนาะจ้ะเนาะหายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นะคะอันนี้เป็นสถิติ10อันดับทั่วโลกนะคะส่วนประเทศไทยเราอยู่ที่115เนาะจ้ะเนาะก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านนะคะทั่วโลกเนาะค่ะหายจากโรคนี้ไปเนาะจ้ะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ